รับปรุงมันก็คงเป็นไปได้ยากอ่ะถ้ามันเป็นมานานแล้วเอาใครมาก็คงแก้ไม่ได้คนไหนดีใจคนไหนไม่ดีใจก็อยู่ที่ว่าคนนั้นน่ะเขาเห็นเราเป็นยังไงถ้าเขาเห็นเรามีค่าเขาก็จะใช้งานแต่ถ้าเขาไม่เห็นเรามีค่าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเราก็ถูกปิดประตูตายอาทิตย์หน้าไม่น่าจะเกินวันอังคารช็อกกันทั้งประเทศแล้วคนที่จะไปกับพี่นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วกฎหมายเนี่ยเป็นกฎหมายที่พี่จะสอนหน่วยงานรัฐทั้งหน่วยงานเลยว่าอย่าทำอย่างนี้เรื่องตำรวจไม่มีเรื่องอื่นแต่ว่าตำรวจยังไงเดี๋ยวก็รู้แล้วไม่เคยพูดมุสาเกี่ยวกับศรีกากีโดยตรงผมไม่อยากทุบหม้อข้าวตัวเองนะคือผมอยากให้ตำรวจที่เขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้มีทางเดินบ้างนะถ้าผมทุบหม้อข้าวเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่นะก็ตายกันทั้งสำนักงานชาติแล้วผมก็สงสารน้องๆผู้กับนะจะอยู่กันอย่างลำบากความแข็งใจอยู่เนี่ยเขาก็ดีนะแต่ในสายตาเรานะแต่ทำไมมันเหมือนโดนกันแกล้งมากกว่ารู้สึกว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าใช่มันน่าจะมีเพราะเขาจะได้ขึ้นแท่นเป็นในเนี่ยอยู่แล้วนั่งเก้าอี้อยู่แล้วก็มาโดนเหตุการณ์อย่างนี้ก็ต้องเรียบร้อยก็เมย์กันมากกว่าก็รู้สึกตกใจเพราะว่ามันก็ต้องดูหลายๆอย่างอ่ะเพราะบางทีมันมีอะไรๆที่เราไม่รู้เพราะเราเป็นประชาชนหลายๆอย่างที่เราอาจจะไม่รู้จริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยแต่คนเอกไม่น่าจะเอาคอมมานโดไปลงอ่ะครับมันน่าจะเกินกว่าเหตุเยอะอ่ะคิดว่ามันสะท้อนปัญหาข้างในองค์กรตำรวจปะเน่าเฟะเละเทะเพราะคงเปลี่ยนไม่ได้ครับตำรวจเอาใครมาก็คงแก้ไม่ได้อ่ะยากครับยากใหญ่สะเทือนวงการตำรวจขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเป็นเรื่องยากมากเลยที่ทีมงานของเรานะคะพยายามที่จะติดต่อพูดคุยกับตำรวจหรืออดีตตำรวจที่พร้อมจะเปิดใจทุกอย่างกับทีมงานขอเวลานอกให้ได้ปรากฏว่าแทบไม่มีใครยอมพูดเลยค่ะคนแรกโทรไปนะคะเป็นอดีตรองผบ.ตร.คนนี้เคยเป็นกตร.ด้วยนะพอโทรไปปั๊บบอกว่าน้องๆจังหวะเวลาไม่เหมาะขอรักษาเนื้อรักษาตัวหน่อยอ่ะไม่เป็นไรโทรไปคนที่2เป็นอดีตพลตำรวจตรีคนนี้นะคะฉายาเขาเนี่ยด่าทุกคนชนทุกเรื่องรับสายไม่สะดวกแล้วก็ตัดสายทิ้งโทรไปต่อโทรไปหาคนที่3เป็นอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจรักความเป็นธรรมกล้าชนทุกเรื่องเลยตอบว่าไงรู้ไหมอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวกลัวสัญญาณไม่ดี3คนเฟลหมดเลยค่ะนี่ก็คือสาเหตุที่จะต้องมายืนอยู่ที่สภาแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ตอนนี้ฝีแตกเรียบร้อยพูดคุยกันนะคะกับพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถ สส.บัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลแชร์ทุกเรื่องแน่นอนค่ะบอกการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา77ก็ย้อนกลับมาเนี่ยนะครับก็คือ77วงเล็บ1นี่แหละตัวผบ.ตร.ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ค่ะ1ให้นายกรัฐมนตรีคัดเลือกโดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันสรุปว่าอาวุโสอะค่ะกฎหมายใหม่บอกว่าคำนึงถึงอาวุโสและการผ่านงานสรุปมันไม่มีความหมายเลยใช่ไหมคะก็มีความหมายตามกฎหมายนะเพราะไม่งั้นก็ตัวนายกก็คงจะออกโตไม่ได้แต่ตอนนี้การออกความหมายนะเป็นความหมายในที่ประชุมว่ามีองค์ประกอบครบถ้วนนะครับแต่ในสายตาของข้าราชการตำรวจเองหรือประชาชนเองเนี่ยจะรู้เลยว่ามันยังไม่ครบถ้วนนะครับและโดยเฉพาะตำรวจหลายๆคนที่ผ่านงานมาเนี่ยจะรู้เลยว่าความรู้ความสามารถเนี่ยมันมีความต่างกันนะเห็นได้ชัดนะครับและการขึ้นสู่ตำแหน่งเนี่ยก็มีความเร็วต่างกันนะครับนั่นคือเห็นอยู่ว่าใครใช้ความเร็วเท่าไหร่แล้วถึงเข้าดำรงตำแหน่งจริงๆอยู่แล้วก็คือตัวผบ.คนปัจจุบันเนี่ยว่าที่เนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งของฝ่ายงานป้องกันและปราบปรามซึ่งเขาโตสายนี้ตลอดนะครับโตสายนี้ตลอดแล้วก็ทำให้เขามีคาดิเดตดีถึงตัวนายกเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเสนอชื่อครับ
แต่อย่างสายงานเงี้ยค่ะถ้าไปย้อนดูสารวัตรสมัยว่าที่ผบ.ตร.เป็นสารวัตรอยู่ท่องเที่ยวเนาะหลังจากนั้นก็มาสายปราบปรามสอบสวนกลางซึ่งจริงๆก็มองว่าหน่วยเดียวกันในขณะที่คนอื่นๆที่เป็นแคนดิเดตเขาผ่านงานมาเยอะเลยนะเอาจริงๆก็ยังไม่เห็นสายสอบสวนเลยอ่ะเขาไม่ได้ผ่านงานสอบสวนอดีตเนี่ยที่ผมรู้จักเขาทั้งแรกเลยนะเขาเป็นผมไปรองผู้กำกับก็เป็นหัวหน้าสายตรวจ191ไปรองสารวัตรแล้วก็มาเจออีกทีตอนที่เป็นรองผู้การกองปราบก็เป็นสารวัตรสายตรวจอยู่ที่กองปราบแล้วก็ขึ้นเติบโตขึ้นมาเป็นถึงผู้กำกับที่กองปราบแล้วก็ขึ้นตามสายชั้นเลยนะครับก็ถือว่าก็ผ่านงานในด้านงานป้องกันเป็นส่วนใหญ่แต่งานสอบสวนไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะก็ยืนยันงานสืบสวนก็อาจจะมีบ้างในสายงานสืบสวนของปก็มีบางแต่ก็ไม่ถึงขนาดเทียบเท่ากับบิ๊กโจ๊กแล้วกันคือคนก็เปรียบเทียบกันอย่างนี้ค่ะว่าคือถ้าเราพูดถึงกฎหมายนะอาวุโสสายสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามจะต้องมีให้คำนึงถึงแต่พอตอนนี้ค่ะเหตุผลของการแต่งตั้งผบ.ตร.ท่านใหม่เริ่มมีมาให้เห็นว่าท่านมีภาวะผู้นำอ้าวเพราะว่าผู้นำไม่ได้บอกในกฎหมายนี่ใช่เขาเป็นผู้นำที่ดีนะเพราะว่าเป็นที่รักของข้าราชการลูกน้องเนี่ยโดยสายการที่ยิ่งใช้ภาวะผู้นำในเรื่องการฝึกยุทธวิธีเรื่องของการยิงปืนการกระโดดล่มดิ่งพระสุธาพวกเนี้ยเขาจะเป็นผู้นำที่ดีมากแต่มันใช่เรื่องที่ต้องคำนึงไหมล่ะในเมื่อมันก็ไม่ได้เขียนเอาไว้ในตัวบทกฎหมายครับแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายใช่ครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นหนึ่งที่อยู่ในจริงๆแล้วมันอยู่ในงานป้องกันและปราบปรามนะครับเพราะงานป้องกันและปราบปรามนั้นเป็นอันนึงที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าหัวใจของกฎหมายฉบับนี้คือมาตรา77เพราะว่าบอกสืบสวนหรือสอบสวนหรือป้องกันและปราบปรามได้ใช่มันพูดยากเหมือนกันเนาะก็อยู่ที่คนนำเสนอนะเพราะว่าถ้านำเสนอแล้วเนี่ยเขายึดโยงได้เขาก็บอกว่าชอบด้วยกฎหมายแต่คนที่มองเห็นเนี่ยจะรู้นะครับหลายคนรู้พูดง่ายคือพอพูดถึงว่าอยู่ที่คนนำเสนอน้ำหนักก็ไปอยู่ที่ผบ.ตร.คนเก่าเช่นบิ๊กเด่นชงเรื่องมานายกรับเรื่องมานายกเสนอต่อใช่ครับเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราจะเลือกคนที่เก่งที่สุดหรืออาวุโสที่สุดเราก็เลือกไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์เอาไว้ว่าต้องเลือกเท่าไหร่ยังไงมันเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีเป็นคนนำเสนอเพราะเดิมเก่าเนี่ยเป็นอำนาจของผบ.แต่ตอนนี้นายกก็เองก็พรรคในที่ประชุมก็เห็นบอกว่าให้บิ๊กเด่นอธิบายว่ามีความรู้ความสามารถไงฟังก่อนจากบิ๊กเด่นพูดง่ายก็สรุปว่าก็ผ่านไปด้วยใช้ทักษะของข้อกฎหมายแล้วก็ใช้การบวชของกตตรเป็นหัวใจนะครับถึงปลุกออกมานายกไม่ได้โหวตแต่เป็นผู้เสนอคำถามมันก็เลยเกิดขึ้นว่าพอประชาชนเนี่ยได้เห็นโปรไฟล์ของเหล่าแคนดิเดตผบ.ตร.แต่ละท่านแล้วก็เห็นว่าบิ๊กต่อได้รับเลือกเป็นผบ.ตร.กับอายุงานที่โตเร็ว คือถือว่าฟาสต์กว่าเพื่อนๆนะคะแล้วเงื่อนไขก็คือผบ.ตร.คนเก่าก็ชงชื่อให้ด้วยอย่างนี้มันก็เป็นการต่อสายของตัวเองไปเรื่อยๆหรือเปล่าคะมองอย่างนี้ได้ไหมมองได้ครับมองได้นะครับเพราะว่ารอไปก็คิดว่าสายนี้ก็คงยาวไปถึงอีกประมาณเกือบ10ปีครับบิ๊กเด่นมาเสนอบิ๊กต่อแล้วบิ๊กต่อก็จะมีน้ำหนักเสนอคนต่อไปครับแต่คนเสนอไม่ใช่บิ๊กต่อนะฮะคนเสนอคือนายกตามกฎหมายแต่ก่อนจะให้นายกก็ต้องให้น้ำหนักผบ.ตร.ผบ.ตร.นำเสนอยังไงแต่ถ้าเป็นนายกที่มีวิสัยทัศน์ที่จะมองเห็นว่าใครจะเป็นผู้นำองค์กรได้เนี่ยที่ดีนะครับก็ควรจะพิจารณาอย่างฟังเสียงประชาชนฟังนู่นฟังนี่หน่อยนะครับตัวของคุณสุพิสารเองอะค่ะเคยเป็นผู้การกองปราบเนาะทีนี้เนี่ยเวลาเราอยู่ในสายงานแบบนี้อะเราอยู่ในกองปราบแล้วเราเห็นใครก็ได้สักคนนึงที่เป็นนายตำรวจแล้วโตเร็วมันจะมีช่วงเวลาที่กฎเกณฑ์ระบุไว้แบบนี้อ้าวแต่คนเนี้ยเร็วกว่าเพื่อนแล้วอยู่ดีๆถ้าวันนึงเขาต้องมาเป็นผู้บังคับบัญชาเราหรือทำงานกับเราภายใต้ข้อครหาแบบเนี้ยเราทำใจยังไงอะคะก็ต้องทำใจก็ถามว่าจริงๆแล้วต้องทำใจเพราะว่าในวงการตำรวจมันมีความเป็นไปได้ยิ่งในยุคนี้ตำรวจเองเนี่ยหลายๆคนก็รู้ว่าการฟาสต์แท็กมันมีเกิดขึ้นจริงๆนะครับขนาดเราเขียนกฎหมายเพื่อลบทิ้งการฟาสต์แท็กของการใช้ความเป็นเอกฉันท์ของกตล.นะในกฎหมายเดิมเนี่ยก็ยังนายกยังใช้อำนาจนี้
เพื่อให้เกิดบริบทแบบนี้เกิดขึ้นได้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับกฎหมายที่เขียนมาใหม่อะค่ะเอาจริงๆอะท้ายที่สุดนะมันแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะใช่ฉบับนี้เป็นฉบับที่ไม่สมบูรณ์นะพรบตำรวจแห่งชาติอันเนี้ยก็เราเป็นกรรมธิการด้วยแล้วก็ขวางไม่รู้เท่าไหร่ขวางเกือบทุกมาตราแต่ปรากฏว่าเราเสียงส่วนน้อยมือส่วนน้อยคือมือส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาเอาชนะไปจนออกพรบฉบับนี้ก็เขาเห็นด้วยกับแบบนี้เราจะไปเหมือนกับเราจะไปขวางจนสุดริมไม่ได้เพราะเราเขามีแค่ร้อยกว่าเสียงเท่านั้นเองนะครับในที่ประชุมอีก300กว่าเสียงเขายกให้ก็จบแค่นั้นเองสุดท้ายการแต่งตั้งโยกย้ายก็จะเกิดคำถามแบบนี้ตลอดเวลาแน่นอนครับแน่นอนปีหน้าก็เป็นแบบนี้อีหลบหนึ่งเคยไหมคะต้องทำงานกับคนที่ fast track ข้ามตัวเองแน่นอนเคยแล้วเป็นยังไงอ่ะก็อยู่ที่ว่าคนนั้นน่ะเขาเห็นเราเป็นยังไงหมายว่าเขาเห็นเรามีค่าไหมถ้าเขาเห็นเรามีค่าเขาก็จะใช้งานแต่ถ้าเขาไม่เห็นเรามีค่าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเราก็ถูกปิดประตูตายในหน้างานนั้นเวลาเป็นตำรวจเนี่ยค่ะต้องพยายามที่จะเข้าหานายด้วยวิธีไหนบ้างทำงานอันดับแรกในชีวิตถ้าสมัยก่อนก็อาจจะไปเลียแข้งเลียขาคำว่าเลียแข้งเลียขาก็คือไปให้เห็นหน้าบ่อยๆหรือไปดูแลในกิจการอื่นที่เจ้านายเขาชอบนะครับหรือไปบริการหลังบ้านนั่นคือกิจการตำรวจสมัยก่อนแต่สมัยนี้มันถูกเปิดเผยมามากแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของหน้าที่การงานอย่างตัวผบ.คนที่ปัจจุบันเนี่ยก็คงทำงานหนักในอีกหน้าที่หนึ่งอะนะซึ่งเราอาจจะไม่เห็นนะครับคิดว่าคนข้างในที่เป็นระดับผู้บริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะค่ะเขารู้ไหมคะว่าประชาชนมองเขาย่ำแย่มากแล้วเขาคิดบ้างไหมว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงองค์กร